กว่ำอินสลาวตัดไปถึงยาวไปแล้วสกัดออกมาแมงกิบให้อนันตศาขึ้นมาส่วนอนันตศาแตะมาอนันตศามาอีกเลยอนันตศายิงเข้าหรือเปล่าเข้าไปแล้วโอ้อนันตศายิงประตูขึ้นนำไปกับทีมชาติลาวไปแล้วโอ้ขึ้นมาเองเลยเซนเตอร์จากเอสราสุดท้ายเป็นกองหลังเนาะขึ้นมาเฮ็ดเองโอ้กองหน้ากองกลางโบมีโอกาสจะเจาะได้ยิงแต่ครั้งนี้เป็นกองหลังนะขึ้นมายิงเองลูกก็เข้าแบบทรมานนะค่อยๆดิ้งเข้าไปโอ้ถือว่าปลดแอกได้แล้วทีมสลาวเบิ่งว่าประตู2ประตู3จะมาหรือบ่ไม่ขึ้นไว้ก็ให้กำลังใจลูกทีมว่าเจาะได้แล้วก็ความก็ด้านสุดขีดเลยเนาะตั้งแต่เริ่มเกมกองหน้ากับมาสวยกันเหมือนเดิมเนาะสองคนขวาคือจันทร์พิสัยซ้ายคือพุทธวงศ์บกไก่จากจังหวัดนิมิตเพราะปันใดเอาละอีกเรื่องเป็นจันทร์พิสัยยิงสวยงามเลยโซ่ประตูศูนย์จากจันทร์พิสัยหัวหน้าทีมโอ้โหมาแล้วประตูที่สองทีมชาติลาวในอุ้มใจขึ้นมาตื่นในนั้นได้38เนาะโอ้โหกำลังใจมันมาแล้วเนาะโอ้ลอกเอ็ดคือว่าจะเป็นไส้ของวงสักดาขอให้เป็นมาเลข2พุทธวงศ์ลอกทั้งกองหลังลอกทั้งพวกสาประตูของทางด้านกวมโอ้ลอกได้สวยงามเนาะลูกนี้ยิงโอ้ไส้โป้สวยงามเลยแล้วประตูที่3ยังมีโอกาสนะให้เข้ากลางคอนสวรรค์คอนสวรรค์ดำส่องวางโอ้โหบอลถึงสินธกรแต่สินธกรยังได้สินธกรเข้าเขตโทษโอ้จุดโทษจะว่านี่คุณสินซี่นี่จุดโทษต้องประตูที่3มาก่อนเนาะไอ้มีประตูตุ้มไว้หลายพุทธวงศ์พุทธวงศ์ยิงอ้าวล้มไปก่อนโอ้โหกลางการเปลี่ยนมานี่โอ้ลุดและจังหวะนี้ลุดเดียวกว่านี้อีกโบมีแล้วเปิดมาเอาหัวตีโอ้โหได้แล้วประตู3มาแล้ว อยากขอเวลาเพิ่มแหละถ้าว่าได้ประตูที่3มันนี่มันปดแอกนะได้จากหมายเลขซาวเนาะตัวสมองที่ลงไปอาทิตย์หลวงราชเอาละประตูที่3เขาเห็นจะได้แล้วแล้วเป็นของทีมชาติเรานำคว่ำไป3ประตูต่อ0โอ้เปิดมางามนะแต่ว่าเปิดของคอนซักปั่นโค้งมาโอ้เต็มหัวเลยถ้าพวกเขาลูกนี้กับบอลจักจะวานะวางมาจุดนัดพบดอกเข็ม11นัดอาทิตย์ดวงลาดเป็นศูนย์หน้าจากเอสดาเสียจนได้นะสำหรับความต้านจนโอ้บอกว่าเหลือแต่คอกับสกิ้งใส่ละเพราะสุมาหน่อยจบเกมจบเกมแล้วทีมชาติลาวอยู่20ปีเอาชนะที่ความ3ประตูต่อ0ได้ประตูในเครื่องบ่ายที่1 2หน่วยจากอนันตศาศรีพงพันธ์ประตูที่2ได้จากจันทร์พิสัยคุณทุพพรนาที38และประตูที่3ได้ในท้ายเกมนาที88จากอาทิตย์หลวงราชเอาชนะ 3-0 ขึ้นนำกลุ่มไปก่อนเนาะ